นี่นะครับเราอยู่กันหมู่บ้านพฤกษานะครับนี่นะครับน้ำจะท่วมเข้าหมู่เข้าบ้านนะครับเข้าแล้วเข้าท่วมในบ้านเนี่ยโอ้เดี๋ยวเราดูกันนะครับสงสารเบนมากครับนี่เบนนะครับมีน้ำไม่ทันนะครับดูนะครับบอกรถกระบะไปจอดนู่นเลยฮะกระบะไปจอดตรงนู้นอืมมีเมื่อวานถอยออกไปจอดให้เหยียบแต่คันนี้ครับคันเบนอะไม่ทันไม่คันเบนจริงๆมันไม่คิดว่ามันจะท่วมขนาดนี้ไงเนาะเพราะว่าทุกทีไม่เคยท่วมนะคล้ายๆ B54 กันเหมือนกันมันมีท่วมไปรอบนึงท่วมอย่างเงี้ยไปรอบนึงแต่ว่าอย่างเงี้ยยังโอเคถ้าน้ำมันไม่ตีเข้ามานะเพราะว่าอันนี้ขนาดแค่ฝนตกแค่วันที่8เองเนาะแค่วันเดียวนะใช่ปี54ก็คล้ายๆนะเพราะว่าตรงเนี้ยน้ำไม่รู้มันจะไปไหลลงไหนแล้วพี่เนาะใช่มันออกไม่ได้ไอ้ท่อระบายบ่อบำบัดเราก็ท่อมันเต็มหมดแล้วไงพื้นที่ข้างนอกมันเต็มหมดแล้วข้างนอกคลองก็เต็มหมดแล้วอืมแย่นี่ถ้าฝนเทลงมาเพิ่มนี่น่ากลัวนะใช่และยิ่งก็ไฟดับด้วยนะตายพี่บอยไม่เอาอิฐรองเหรอครับพื้นรอรถแล้วรองไม่รู้จะรองยังไงแล้วพื้นนี่ยกมาจากอีก20เซนแล้วนะโอ้โหนี่ขนาดจากพื้นถนนน่ะถนนสูงขึ้นมา20เซนรอบนึงแล้วพี่ผมสูงไม่อีก20เซนน่ะเนี่ยยังไม่ยังอย่างนี้เลยยังขนาดนี้เนี่ยแล้วน้ำเข้าบ้านแล้วนี่เข้าแล้วน่าเห็นรอยอันนี้ป่ะล่ะขอบประตูอ่ะมันทะลักเข้าไปประตูนี้เลยไม่ได้เปิดออกประตูนู้นครับครับเดือดร้อนจริงครับปีนี้หนักครับพี่ปกติมันแล้วแต่เนี่ยอยู่ประมาณก็4ชั่วโมงแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้ระบายไปไหนไงพี่เพราะว่าข้างหน้าเต็มหมดแล้วใช่คลองมันเต็มหมดนะพื้นที่ต่ำมันเต็มหมดแล้วโมงก็จะบ่าย3 4 5ชั่วโมงปกติ 4 5ชั่วโมงมันระบายใช่แต่วันนี้ตอนนี้นิ่งเนาะเผื่อจะขึ้นอีกนะผมว่าใช่ถ้ามันตกกลัวมันตกอีกเนี่ยดูครับน้ำเข้าบ้านแล้วครับนี่คือสถานการณ์สดๆเลยนะครับใช่ยังไงแล้วเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ